เดินเข้าออกในซอยทุกวันเพื่อนฝูงทุกคนต่างรักใครเขาทุกๆตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยจะเกจะขาดพ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชายเอาการเอางานเอาเรียนก็ชีวิตนี้ดังไม้ใกล้ฝั่งหวังพึ่งพาลูกชายคนเดียวตกเย็นเลิกเรียนกลับบ้านตามเคยห้อยโหนรถเมล์ยังเก่านึกถึงกับข้าวบนจานใบเก่ามีแม่กับพ่อล้อมวงแต่แล้วทันใดโลกมืดดับไปมีสับร้ายมองดูคล้ายว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายตีลูกแม่จนตายแล้วสลายร่างหายในแต่บัดนี้ไม่มีอีกแล้วเด็กหนุ่มคนนี้
ขอบคุณครับ